ร่างจะโมกครับสวัสดีครับก็วันนี้ทุกท่านก็จะเริ่มครับกบพบกับFaceTrayครับก็คือถ้วยรูปหน้ามีคนรู้ไหมครับว่าถ้วยรูปหน้าที่ใช้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวต้องแดกถ้วยรูปหน้าให้ทุกคนดูแล้วก็คงทุกคนคงจะเคยเห็นถ้วยลูกไก่กันมาแล้วใช่ไหมครับใช้ในห้องผ่าตัดซึ่งถ้วยลูกไก่ก็คือถ้วยที่มีรูปร่างเหมือนไก่ครับเป็นกระมังถ้วยที่มีรูปร่างเหมือนไก่ที่เอาไว้ใช้ไว้ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ครับหรือว่ารองรับเมื่อล้างหน้าแล้วคนก็จะเห็นว่าลักษณะความโค้งเนี่ยมันเข้ากับหน้าแล้วก็เอามาให้กับหน้าเพื่อล้างหน้าแต่ว่าเราได้เห็นปัญหาตรงจุดนั้นเมื่อช่วยลูกไก่เนี่ยความโค้งมันไม่ได้เข้ากับหน้าพอดีเป๊ะครับซึ่งทำให้เวลาล้างหน้าในห้องผ่าตัดแล้วน้ำมันรั่วออกมาจากนั้นเราก็จะเริ่มมาใช้ 3D printing เพื่อแก้ปัญหาในจุดนี้ครับพอได้โจทย์ 3D printing มาแล้วก็ค่อนข้างงงนะครับเพราะเราใช้โปรแกรมไม่เป็นครับแต่ว่าก็คงเป็นระดับระดับสิบครับที่สอนเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนสิบทำไปแบบนี้ได้ครับแล้วก็เอาออกมาออนไลน์ก่อนครับจากนั้นเราก็จะออกแบบถ้วยนะครับผมโดยเราจะใช้ถ้วยในลักษณะของทรงที่เป็นทรงกระสวยนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็จะค่อยๆนะครับผมเอาหน้าคนที่เป็นที่ออกมาจากทีเนี่ยซอสเข้าไปในถ้วยแล้วเราก็จะใช้วิธีการในการลบหน้าคนออกครับเราให้ส่วนที่ซ้อนกันหนักๆด้วยครับแล้วพอเราได้ประมาณนี้เสร็จครับเราก็จะตัดออกครับเพื่อให้มันเหลือแค่ส่วนที่เป็นถ้วยได้โดยเราก็ทำให้ข้างในเป็นตัวได้ครับผมแล้วนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์แรกของเราครับซึ่งผลลัพธ์แรกของเราก็คือเป็นอันสีแดงที่เพื่อนคนนั้นชี้อยู่ครับผมแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างครับผมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราได้เอาหน้าแค่ตัดเดียวใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาหน้าแค่ดีตัดเนี่ยมันน้ำก็จะรั่วครับเพราะมันมีตรงออกอีพ่อหลีกที่มันเบาเข้าไปครับผมเลยได้ทำการนะครับเอาถ้วยรูปหน้าออกมาเขาเรียกว่าฟิลเลอร์นะก็คือการเอาด้านบนด้านล่างมาประกบกันครับให้มันสามารถแนบได้กับทั้งสองฝั่งของใบหน้าครับอันนี้ก็เลยโทรศัพท์ต่อมาครับที่คุณกินเสร็จซึ่งออกมาได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจครับว่าสามารถรองรับน้ำได้ทั้งสองฝั่งของใบหน้าครับผมล้างน้ำล้างแผลบนหน้าเป็นที่แผลเราเยอะเพราะว่าผู้ผมก็ได้ไปเข้าเกณฑ์ของจริงที่เป็นที่มีทูเมอร์อยู่ของใบหน้าครับเกณฑ์ของหน้าสุดท้ายครับแต่ว่าเป็นแบบแบบไปก่อนแล้วอาจจะใช้วัสดุอื่นมาทำแบบนี้ครับผมมันจะแบบใช้แผ่นเหล็กมาทำเป็นแบบถ้าแบบเดียวเราป้ายออกมาได้สองข้างแต่ไม่ได้ไปเรียนหนอเดี๋ยวเป็นลูกต้องได้ครับเป็นลูกคางใช่ไหมเป็นลูกคางครับก็น่าจะดีนะเป็นลูกคางน่าจะดีต่อไปนี้อาจจะทุกคนอาจจะไม่เห็นช้างลูกไตอีกต่อไปแล้วจะเป็นช้างลูกหน้าแทนนะฮะ